4 สื่อต่างชาติคาดการวง Blackpink ว่าจะมีการต่อสัญญาแน่กับทางฝั่งของ YG แต่มีข้อแม้บางอย่างที่ YG ต้องทำตาม 3-4 กรณีข้อความไม่รับของจีซูและลิซ่าส่งผลถึงการต่ออยู่กับ YG เพราะอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจิงกิเกพ็อปนิวส์เพื่อให้กำลังใจแอดและทีมงานในการสร้างสรรค์ผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมจิงกิเคพ็อปนิวส์สวัสดีครับถ้าใครฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่จะเป็นคลิปในการคาดการณ์ว่าทางฝั่งของสี่สาว Blackpink เซ็นสัญญาต่อกับทางฝั่งของ YG Entertainment ต้นสังกัดเดิมซึ่งเท่าที่แอดรวบรวมข่าวมาจะมีทางฝั่งของสื่อไทยสื่อยุโรปรวมถึงสื่อเอเชียด้วยแอดเลยรวบตึงออกมาและเขาบอกว่าการคาดการณ์ของการต่อสัญญาของทั้ง4สาวนั้นซึ่งทางฝั่งของสื่อเนี่ยมีแนวโน้มทิศทาง2อย่างมันก็คือจะเซ็นหรือไม่เซ็นแค่นั้นเองถูกไหมแต่ทางฝั่งของข่าวอ่ะมีการวิเคราะห์ว่าทั้ง3สาวน่าจะเซ็นกับทางฝั่งของ YG เหมือนเดิมยกเว้นเพียงคนเดียวคือลิซ่า Blackpink ทางนี้ในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่อของทาง3สาวเนี่ยเขามองว่าเป็นสาวเกาหลีเขาก็ต้องเซ็นอยู่ในค่ายเกาหลีก็คือ YG Entertainment ทั้งหมดส่วนทางฝั่งของลิซ่าเนี่ยที่ไม่เซ็นเนื่องจากปัญหาการดูแลในเรื่องของศิลปินชาวต่างชาติในประเทศเกาหลีที่ไม่มีความทัดเทียมซึ่งถือว่าตอนนี้ลิซ่าเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแต่สุดท้ายแล้วทางฝั่งลิซ่าเองอาจจะโดนทางฝั่งของ YG หรือทางฝั่งของคุณหยางประธานค่ายให้เซ็นสัญญาแล้วก็มีการออกเพลงในวง Blackpink ตามปกติซึ่งเท่าที่แอดดูรายละเอียดมาเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันข้อมูลจากทางฝั่งของ YG Entertainment ต้นสังกัดแต่คิดว่า4สาวเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของความทรงจำที่ดีของทางฝั่งของ Blackpink กับการฉลองครบรอบตั้งแต่1ปีไปจนถึง7ปีทางฝั่งของ4สาว Blackpink เนี่ยมีความทรงจำที่ดีกับทางฝั่งของ Blink เป็นจำนวนมากทางฝั่งของ Jisoo เคยออกมาไลฟ์สดบ่อยๆรวมถึงในเรื่องของการพูดถึงแฟนคลับชาว Blink โดยมีการพูดรายละเอียดไว้บางส่วนทำให้แฟนคลับบางส่วนเชื่อว่าทางฝั่งของ Blackpink ทั้งหมด4คนยังคงอยู่กับค่าย YG เหมือนเดิมโดยในการแคปชั่นของทางแฟนคลับได้พูดออกมาว่าฉันเคยบอกแล้วว่าให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่าเพิ่งเศร้าใจกันนะคะจะเศร้ากันทำไมคะทุกคนควรตื่นเต้นแทนค่ะอย่าเศร้าเลยค่ะครบรอบ7ปีมีข่าวดีแต่ยังเป็นความลับอยู่นะคะฉันตื่นเต้นกับการครบรอบ8ปีในปีหน้ามากกว่าค่ะคีย์เวิร์ดครบรอบ8ปีในปีหน้ามากกว่านั่นหมายความว่าแปลว่าถ้าเกิดดูในเรื่องของทางฝั่งของจีซูได้พูดมาเนี่ยนั่นหมายความว่าทางฝั่งของจีซูหรือสมาชิกคนอื่นเนี่ยอาจจะอยู่กับค่าย YG มาตลอดเลยก็ได้และก็มีการเซ็นสัญญาต่อตามปกติโดยมีชาวเน็ตให้ข้อสงสัยว่าถ้าจีซูพูดแบบนี้เป็นการการันตีมาก็คิดว่าน่าจะเซ็นสัญญาต่อกันทั้งหมดแต่ยังมีบางส่วนเขาก็ยังคาดหวังว่าเฮ้ยที่จีซูพูดมาจะจริงหรือเปล่าและลิซ่าจะโดนเอาเปรียบอีกไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปฟังในคลิปโอถัดไปนะเดี๋ยวแอดทำเป็นพาร์ทวันกับพาร์ทูไว้ให้นะครับส่วนอีกสื่อหนึ่งเขารายงานข่าวเท่าที่แอดดูมาน่าจะเป็นสื่อเกาหลีเขาบอกว่าแนวโน้มของการเซ็นสัญญาต่อของ Blackpink น่าจะอยู่กับทาง YG Entertainment ต้นสังกัดเดิมตามปกติโดยในสื่อนี้ได้ให้น้ำหนักว่าได้มีความใกล้ชิดในการพูดคุยกับเจ้าที่ทางฝั่งของวง Blackpink และคิดว่า4คนยังคงต่อสัญญากับทาง YG Entertainment อยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีเหตุผลพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่ากับการเซ็นสัญญาในอนาคตซึ่งมีการคาดเดากันต่อไปมาว่าการต่อสัญญาในครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดเวิลด์ทัวร์บอนพิงซึ่งได้รับความประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับมากกว่า 1,500,000 คนทั่วโลกอ๋อถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือทางฝั่งของ YG ก็เห็นอนุมัติว่าให้ Blackpink เซ็นสัญญาเดิมต่อไปและ Blackpink จะเสนอในเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของค่าเหนื่อยมาเนี่ยทางฝั่งของ YG รับได้หมดนั่นเองในสื่ออ้างไว้แบบนี้นะซึ่งทางฝั่งของวง Blackpink และสมาชิกแต่ละคนมีผลงานไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผลงานเดี่ยวหรือผลงานกลุ่มในการทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชาร์ตเพลงที่ยิ่งใหญ่อย่างทางฝั่งของ Billboard ของอเมริกาและการเป็น Global Ambassador ให้กับแบรนด์ดังมากมายซึ่งพวกเธอเวลาขึ้นแสดงคอนเสิร์ตหรือมีการเปิดตัวเปิดอัลบั้มเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวในแต่ละปีนั้นเรียกได้ว่าเทศกาลงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่จะต้องนำ Blackpink เข้ามาอยู่ในการแสดงสดครั้งนี้เสมอแม้ทั้ง Coachella Valley Music and Arts Festival ที่ผ่านมาก็ทางฝั่งของ
Blackpink ก็ถูกเชิญที่งานงานนี้ด้วยรวมถึงในงานของ British Summer Time Hype Park ที่ลอนดอนที่ผ่านมา Blackpink ก็เป็นแขกรับเชิญอันนี้อีกอันนี้ข่าวพูดแบบนี้นะแอคการตามไปเลยปกติโดยทางฝั่งของ Blackpink เนี่ยมีการแสดงคอนเสิร์ตที่ไทย2ครั้งก็คือช่วงต้นปี1ครั้งแล้วก็ช่วง 27-28 พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองดังนั้นเขาเลยมองว่าการต่อสัญญาของวง Blackpink ตอนนี้ถ้าในสื่อนี้เป็นการคาดการณ์เขาคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีการพูดคุยกันหมดแล้วและได้รับการยืนยันแล้วด้วยซึ่งต้องรอความคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วสัญญาของ Blackpink ฉบับที่2ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาต่อจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งในข่าวเขียนแบบนี้แอดก็เลยอ่านแบบนี้ตามนะจ๊ะในสื่อที่3ที่แอดไปรวบรวมข้อมูลมาเขาก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้ที่โดนหนักที่สุดคือทางฝั่งของลิซ่า Blackpink กับข่าวลือในเรื่องของการต่อสัญญาไม่สำเร็จแต่ทางฝั่งของสื่อนี้เขายังคงให้น้ำหนักว่า4สาว Blackpink นำโดยลิซ่าจีซูเจนนี่และโรเซ่น่าจะเซ็นสัญญาต่อกับทาง YG Entertainment ทั้งหมดโดยในฝั่งของสื่อ YG ที่มีการแนะนำ SNS บนทาง Blackpink เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้มีการพูดถึงวิดีโอครบรอบ7ปีกับสมาชิกทั้งหมด4สาวและได้มีการแก้ไขปัญหาในทางฝั่งของ Blackpink Exploration Area ซึ่งมีการเปิดตัวในแอปพลิเคชันทางฝั่งของ Weverse ไปแล้วซึ่งในคำถามที่มีการตั้งคำถามมาเนี่ยสี่สาวได้ตอบอย่างชาญฉลาดและก็มาดูหรือมาแกะบทสัมภาษณ์กันว่าแต่ละสาวมีการพูดถึงอย่างไรกันบ้างซึ่งทางฝั่งของเจนนี่แบล็คพิงค์บอกว่าตอนแรกฉันรู้สึกเขินอายที่ต้องเข้าหาแฟนๆแต่เราก็ค่อยๆกลายเป็นเพื่อนกันจากนั้นก็แสดงความขอบคุณต่อแฟนๆที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดระยะเวลา7ปีโดยกล่าวว่าแบล็คพิงค์คือบลิงค์และบลิงค์คือแบล็คพิงค์และเราทุกคนต่างก็รักกันและกันส่วนทางฝั่งของจีซูได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าบลิงค์คือสิ่งมีชีวิตพิเศษที่มอบความแข็งแกร่งในทุกสถานการณ์เขาสัญญาว่าแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือใช้เวลาอยู่คนเดียวฉันก็ยังคงรู้สึกมั่นใจเสมอเมื่อคิดถึงแฟนๆของฉันก็คือจีซูจะกล่าวว่าบลิงค์จะอยู่เคียงข้างจีซูตลอดไปนะทางฝั่งของโรเซ่บอกว่าช่วงเวลาที่พวกเราหรือตัวฉันเองเผชิญหน้ากับแฟนๆในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดฉันก็คิดว่าฉันพบเจอบลิงค์ครั้งแรกมาในระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วฉันก็จะรู้สึกน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวมีหลากหลายครั้งที่ฉันรู้สึกขอบคุณแฟนๆฉันกล่าวทั้งน้ำตาและกล่าวเสริมว่าฉันมีความซาบซึ้งต่อบลิงค์และฉันรักสมาชิกบลิงค์ทุกคนจริงๆส่วนทางฝั่งของลิซ่าจะมีการพูดยาวที่สุดครับบอกว่าเราจะคิดถึงบลิงค์ทุกช่วงเวลาหายใจกันอยู่บนเวทีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดโดยลิซ่ากล่าวว่าระหว่างทัวร์ฉันได้รับพลังงานมากมายจากแฟนๆและรู้สึกดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกันขอบคุณที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ขออยู่ด้วยกันไปนานๆนะและในฝั่งของลิซ่าได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันยังรักพวกคุณอยู่เสมอโดยเฉพาะข้อความที่ลิซ่าส่งถึงแฟนๆว่ามาอยู่ด้วยกันนานๆนะอันนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่มีแฟนๆได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทางฝั่งของข่าวลือว่าลิซ่าจะไม่ต่อสัญญากับ YG เนี่ยมันถูกหยิบยกออกมาแต่คำว่ามาอยู่ด้วยกันกับพวกเรานานๆเนี่ยมันเป็นคำคีย์เวิร์ดว่าลิซ่าจะอยู่กับบลิงค์ไปตลอดทุกคนก็เลยคาดการณ์ไปว่าพูดในทิศทางเหมือนกันหมดลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่น่าเซ็นสัญญากับทาง YG และยังเป็นวง Blackpink ตามเดิมนอกจากนี้สื่อนี้ยังได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า Blackpink ไม่น่าจะมีทางแตกวงหรือยุบวงอย่างแน่นอนกับการเริ่มต้นเดบิวต์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2016กับซิงเกิลแรก Square One และมีการสร้างเพลงฮิตมามากมายจนกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปชั้นนำของโลกและมีอัลบั้มปกติชุดแรกกับดิอัลบั้มก็ขายได้ประมาณ 1,300,000 ก๊อปปี้ถือเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปวงแรกที่มียอดขายทะลุเกิน1ล้านชุดและอัลบั้มเต็มชุดที่2 Born Pink ก็มียอดขายมากกว่า 2,820,000 ก๊อปปี้ติดอันดับท็อป200ของ Billboard อัลบั้มในอเมริกาและมีชาร์ตอัลบั้มที่ขายยังเป็นทางการทางฝั่งของอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกันและมีช่อง YouTube ที่มียอดสตรีมมิ่งมากกว่า100ล้านและมีสมาชิกที่อยู่ในวง Blackpink ที่เป็นสมาชิก YouTube ก็คือพูดง่ายว่าคนที่สมัครสมาชิกหรือคนที่เป็นในเรื่องของ YouTube ที่กดเป็น Subscribe เนี่ยมากกว่า 90.5 ล้านคนนั่นเองในข่าวนี้เขาอาจจะเขียนไม่ละเอียดเพราะแอดมองว่าถ้าเป็นสตรีมมิ่งไม่ได้เป็น100ล้านน่าจะเป็น1,000 ล้านได้แล้วนะตอนนี้
ทำนี้ในฝั่งของ Blackpink ตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของการเซ็นสัญญาและรอทางฝั่งของ YG ว่าจะมีการประกาศข่าวไว้อย่างไรและมาปิดท้ายกับสื่อที่4ที่เป็นสื่อต่างชาติเขามีการคาดการณ์ไว้ว่าดูแนวโน้มแล้ว Blackpink ยังคงเป็นวง Blackpink เหมือนเดิมแต่คาดการณ์ไว้ว่าลิซ่าน่าจะแยกออกไปทำผลงานเดี่ยวมากกว่าแต่ไม่ได้ใช่ว่าอยู่คนเดียวก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของในนามเป็นวง Blackpink หมดปกติ3คนเซ็นสัญญาตามปกติแต่มีลิซ่าเนี่ยไปเซ็นสัญญาอยู่กับที่อื่นแต่ยังคงอยู่ในนามวง Blackpink หมายความว่าถ้าเกิดลิซ่ามาทำผลงานในวง Blackpink ก็ยังคงสามารถทำผลงานได้อันนี้ถ้าแอดจำไม่ผิดน่าจะคล้ายกับวง Apink เหมือนกันที่มีสมาชิก1คนนะถ้าแอดจำไม่ผิดนั้นน่าจะเป็นนาอื่นมั้งที่ไม่เซ็นสัญญากับทางฝั่งของค่ายเอปิงและสุดท้ายแล้วก็ยังคงมาออกเพลงออกอัลบั้มได้ตามปกติด้วยอันนี้แอดไม่เป๊ะนะเพราะว่าเอปิงไม่ใช่สาวกแอดเท่านี้ดูในเรื่องของสื่อนี้ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าลิซ่าแบล็คพิงค์อาจจะเป็นเหมือนในกรณีเหมือนคล้ายๆวงบิ๊กแบงก็ได้หรือจะคล้ายๆเหมือนทูเอนี่วันก็ได้หรือจะคล้ายๆเหมือนวงก็อตเซเว่นก็ได้อันนี้แอดจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก็อตเซเว่นและ Blackpink รวมร่างกันไปตามได้ในคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวแอดมีข้อมูลแบบบึกๆไปให้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นในกรณีนี้ทางฝั่งของ YG น่าจะในเรื่องของดูแล Blackpink ให้ดีกว่านี้ซึ่งอันนี้แฟนคลับพูดแล้วก็มีการพูดต่ออีกว่า YG ไม่มีทางจะทิ้ง Blackpink อย่างแน่นอนถ้าทิ้งรับรองตั้งแต่หุ้นตั้งแต่ในเรื่องของเม็ดเงินการทำกำไรของค่าย YGอาจจะเละเทะกว่านี้ถ้าไม่มีวง Blackpink ซึ่งทุกคนจะพูดแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นถ้าเกิดทางฝั่งของ4สาว Blackpink จะมีการยื่นข้อเสนอมาอย่างไรก็ตาม YG ต้องช้อนและต้องรับมาด้วยความจริงใจทั้งหมดซึ่งอันนี้เท่าที่แอดอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะให้เงินในการเซ็นสัญญาต่อในครั้งที่2กับทาง YG แล้วควรจะต้องยกหุ้นบริษัททางฝั่งของ YG ให้กับทางฝั่งของ Blackpink ด้วยเพราะว่า Blackpink นี่คืออยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานตลอดก็คือพูดง่ายว่าค่าย YG ช่วงวิกฤต Blackpink อุ้มโชว์อย่างเดียวอันนี้พูดง่ายๆเลยซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ให้หุ้นบริษัทเนี่ยก็ต้องขอรายได้เพิ่มเติมอีก 20% หรือ 10% ก็ยังดีซึ่งอันนี้แอดอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเขาก็มีการพูดว่าในเมื่อ Blackpink เป็นวงที่ทำให้ YG มีถึงทุกวันนี้ได้ถ้าเกิดสีสาวจะขอนิดขออะไรหน่อยๆ YG ก็ต้องยอมเขาก็เลยมองว่าเหมือนตอนนี้ YG อาจจะกล้ำกลืนฝืนทนและก็เสนอข้อมูลอะไรไปแล้วทางฝั่งของ Blackpink โอเครับได้ในเม็ดเงินสัญญาที่ทดแทนกับค่าเหน็ดเหนื่อยได้ก็คงจะเซ็นสัญญาอยู่ต่ออย่างแน่นอนซึ่งอันนี้ที่แอดอ่านมาก็ถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็ดีนะเหมือนคล้ายวง 2PM ที่มีในเรื่องของหุ้นส่วนไปอยู่ในทางฝั่งของ JYP อย่างที่คุณอย่างเงี้ยก็มีหุ้นส่วนใน JYP แล้วก็ตามนั้นเลยคราวนี้มีคนสงสัยครับว่าการที่ลิซ่าจะเป็นสมาชิกคนเดียวในวง Blackpink และเป็นสมาชิกสัญชาติไทยมีแนวโน้มจะทำเป็นผลงานเดียวแล้วจะไม่อยู่ต่อวง Blackpink หรือเปล่าคำตอบคือมีครับเดี๋ยวแอดจะทำในคลิปโอถัดไปวันกันเดี๋ยวสรุปไปให้ซึ่งตอนนี้ถ้ามีการสืบสอบรายละเอียดมาเนี่ยเหมือนกับทางฝั่ง YG ได้มีการพูดคุยกับสัญญาแต่ทางฝั่ง YG ไม่ได้คุยกับลิซ่าคนเดียวแต่มีได้มีการคุยกับสมาชิกทั้ง3คนก็คือจีซูโรเซ่และเจนนี่ด้วยรวมถึงคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ของทั้ง4สาวนี้ด้วยโอเคดังนั้นข่าวตอนนี้มันยังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เพราะว่ามีหลากหลายแหล่งอ้างอิงว่าจะมีดึงตัวลิซ่ามาอยู่ในค่ายนั้นค่ายนี้ค่ายนู้นอย่างเอเจนซี่ในจีนก็มีการทำข่าวมาว่าอยากให้ลิซ่าไปอยู่ในแบรนด์ในจีนเหลือเกินแล้วก็ไม่ต้องเซ็นสัญญาต่อกับวง Blackpink ดังนั้นข้อมูลนี้แอดก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ 100% เพราะสื่อได้ทำการคาดการไว้นั่นเองส่วนรายละเอียดอื่นตอนนี้คงต้องรอทางฝั่งของ Official ทางฝั่งของ YG ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคลิปนี้มีแค่นี้ครับเรื่องต่อสัญญาเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าถ้าเกิดจะเป็นอีกกรณีนึงคือถ้าเกิดทางฝั่งของ Blackpink ไม่ต่อสัญญาจะเป็นอย่างไรบ้างนะและนี่คือข่าวทั้งหมดที่แอดรวบรวมมาในวันนี้ครับพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยดูเรทเพิ่มเติมได้ทางจินกิ K-pop Playlist พบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ